ถ้าถามว่าพี่หายไปไหนในวงการ ROV น้องๆคุณจะคิดถึงพี่หน้าดูพี่แอบไปซุ่มซ้อมฝีมืออย่างหนักหน่วงเป็นเวลา10กว่าปี Yahoo! จนเกมเกือบปิดแต่ยังดีที่พี่มาทันเอ้ยอ้าวมีฮีโร่ใหม่มาด้วยเหรอทำไมน้องๆไม่เคยบอกพี่เลยอ่ะแสดงว่าน้องๆไม่ได้กดซับสไครบ์ไม่ได้กดกระดิ่งช่องพี่เลยใช่ไหมกดซะก่อนที่พี่จะของขึ้นเดี๋ยวพี่ทะลุต่อยทะลุจอนะน้องถ้าน้องกลัวพี่น้องรีบกดเลยโอเคมันก็เท่ดีนะตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นนินจาหรือเปล่าน่าจะเป็นนินจาอยู่แล้วถ้าถามว่าแครี่พี่มีกี่ตัวก็ครบทุกตัวนะครับก็สื่อให้รู้ว่าพี่คือมหาเทพแครี่แน่นอนอยู่แล้วว่าคนเก่งก็จะเล่นแต่แครี่ตัวดาเมจส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้คนที่เก่งที่สุดเล่นนะครับในทีมไอพวกที่เล่นซัพพอร์ตหรือเล่นแทงก็อะไรค่าครับก็ไปไกลๆตีนนะครับผมพูดได้เยี่ยมมากพี่รอเล่นนะครับก็น้องๆที่เล่นแทงหรือว่าจะเล่นซัพพอร์ตก็มีค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าแครี่เนี่ยต่อให้จะเก่งคนเดียวแต่ว่าทีมไม่ช่วยก็เหมือนหมาตัวเดียวนะครับก็อยากให้น้องๆเล่นซัพพอร์ตเล่นแทงกันเยอะๆนะครับไม่ต้องอยากเก่งเล่นแครี่เหมือนพี่นะครับเพราะที่พี่เล่นได้เพราะพี่มั่นใจว่าพี่เก่งปังหน้าด้านจริงๆเลยจัดเลยไอเทมที่พี่จะแนะนำนะครับก็อันนี้เลยเซตที่4ดาบฟาร์มนะครับตีเร็วอันที่2ก็ตีเร็วอันที่3ก็ตีเร็วส่วน3อันสุดท้ายเอาเป็นเจาะเกาะนะครับแล้วก็ดาเมจหนักๆไปเลยนะครับหรือไม่ก็หาไอเทมป้องกันตัวสัก1ชิ้นนะว่าจะเป็นดาบม่วงหรือไม่ก็เกาะเกิดก็แล้วแต่นะครับแต่พี่จะเน้นดาเมจหลักๆคือจะดาเมจรัวๆนะครับส่วนรูนก็จะเน้นตีเร็วนะครับตีเร็วสัดๆเลย 26% นี่คือสูงสุดเลยนะฮะเอาจริงที่พี่ไม่ได้แคส RV นานแล้วเนี่ยเพราะว่าคือช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็รู้ว่าช่วงนี้พี่ดังเกินนะครับคือซับตะคงซับตะไคร้ขึ้นดีมากแล้วก็แบบว่ายอดวิวก็ล้านวิวทุกคลิป yeah. ซึ่งพี่ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมาแบบมาเล่น RV เพราะพี่กลัวพี่จะดังไปมากกว่านี้ไงพี่ก็ไม่อยากจะแคสกลัวดังเกินน้องก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับแต่ที่วันนี้พี่มาแคสก็เพราะว่าพี่ทำเพื่อน้องๆนะครับ yeah.พี่รู้ว่าน้องๆอยากดูพี่แคสซาวีพี่ก็ต้องจำใจทำอะครับเพื่อน้องๆเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมกดไลค์สไปค์กดกระดิ่งเข้าสู่เกมเท็กเจอร์การเดินของฮีโร่ตัวนี้ก็ค่อนข้างเท่นะครับสื่อถึงความเป็นดินจานะฮะสกิลแรกแน่นอนครับเน้น1อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับสกิล1ของมันนะครับยิ่งเรามีความเร็วโจมตีเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งปาดาวใจได้เยอะขึ้นนะครับสูงสุดก็คือ 150% เราจะปาดาวใจ9ครั้งเลยนะครับ9ลูกเลยใน1ครั้งนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะช่วงต้นเกมจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะฟาร์มช้ามากๆเลยนะครับก็ไม่ช้ามากนะแต่ก็ถือว่าช้าสำหรับผมอะน้องดูก็น้องๆก็ดูสเต็ปการฟาร์มของพี่ก็ได้นะครับสเต็ปการฟาร์มพี่ก็จะเทพๆแบบนี้ฮะดูไว้นะครับก็คือจะปาทีเดียวโดน2ตัวเก่งเกินอันนี้คือสภาพของคนฟาร์มเสร็จนะครับก็เลือดจะไม่มีไปบวกเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันฟาร์มค่อนข้างยากนะตัวนี้ไหวป่ะเพื่อนว่าไงคิวเลนนี่คิวเลนเอาเป้าไอ้น้องเพื่อนโดนข้างล่างวะช่วยทันป่ะวะช่วยไม่ทันนะครับปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวได้ตายฟรีนะฮัลโหลตายฟรีเรียบร้อยก็บอกว่าตายฟรีไม่ฟังไงโถ่ไอ้น้องกูดีก็กูก็จะตายเหมือนกันอุ้ยกระลอกพ่อมึงก็ตายเฮ้ยเพื่อนช่วยฟาร์มบัฟนี้หน่อยได้ไหมกูคนเดียวคงไม่ไหววะเฮ้ยเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วคิวเลนตายหนึ่งโอ้เพื่อนรับทำไมอ่ะอุตส่าห์ช่วยอ่ะครับโอ้ดูทำตัวดิวะอุตส่าห์เลือดกูน้อยขนาดนี้กูยังไปช่วยมึงอ่ะมันก็รัดกูอ่ะโอ้ว้าวกับบ้าเหรอไม่เล่นด้วยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ช่วยเพื่อนไปนะครับทุกคนก็อย่าไปคิดมากนะครับการที่เรากักสกิลไว้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับตอนที่ดีเราก็ช่วยเพื่อนเต็มที่นะครับเพราะเราต้องทำเพื่อทีมปังแล้วกูจะบ่นทำไมการที่พี่บ่นเมื่อกี้นี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับน้องๆก็อย่าบ่นแบบนี้นะครับนี่กูมาสอนพวกมึงเรื่องมารยาทหรือกูมาสอนมึงเรื่องเกมเนี่ยเอายอนดิเพื่อนนะหรอเอาตายนะตายฟรีนะหรอตายฟรีบอกแล้วตายฟรีอุ้ยคิวเล่นมาโอ้เกือบโอ้กูมุกไปเติมเลือดรักเลือดกูน้อยอีกแล้วโอ้ตัวโคตรบางครับตัวนี้เพื่อนอย่าเพิ่งเข้าเฮ้ยสัตว์อย่าเพิ่งเข้าดิโอ้โหแม่งเอาละแม่งบวกกันละเฮ้ยสวยทำดีตายอีกหนึ่งอันนี้เพื่อนอีกตัวหนึ่งอันเหรอ
ายเฉยฮัลโหลขอบคุณไวเลทที่รัดกูขอบคุณมากคือผมก็โดนเพื่อนล้าตลอดเลยผมว่าน่าเบื่อนะบางทีแบบแต่ก็ผมก็ต้องใจดีให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าพี่เห็นแก่ตัวนะครับพี่ก็จะพยายามทำตัวเป็นพระเอกให้มากที่สุดนะครับตายอติยังเกียนอติก็เป็นการปาดาวกระจายรอบตัวนะครับแบบปาแบบหนึ่งรอบปาพันอันอะคือแบบโคตรแรงอะเอาตรงๆเลยโคตรแรงเวลาใช้อติพยายามอย่าเดินนะครับต้องอยู่นิ่งๆนะครับมันจะสาดอติได้นานมากเลยนะครับตอนนี้ของผมเริ่มเยอะแล้วนะครับก็เริ่มฟาร์มเร็วขึ้นแล้วนะครับเริ่มฟาร์มเร็วเอาง่ายๆเนี่ยฟาร์มเร็วมากเลยเริ่มโจมตีเร็วละผมข้างบนบวกกันมาเลยไปช่วงบนก่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวพระเอกเก็บซากเองโอ้วาร์ปอย่างนั้นจบนะเหรออ้าวตายหนึ่งอ้าวเฮ้ยเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรครับเพื่อนเราให้เพื่อนอยู่แล้วผมเป็นคนแบ่งปันเสมอครับทุกคนเสือกจริงๆกูกำลังจะรออยู่แล้วตีป้อมเพื่อนสวยเฮ้ยเพื่อนเอาดิตายไปดิเห็นเหรอเฮ้ยข้างบนตัวแทงเขาหน่อยพี่มาแล้วนะจ๊ะน้องสาวโอ้โหมาดิปลาดาวกระจายรัวๆไปฮะทำลายสวยไวโอเลตสวยมากผมชอบโดนล้าผมเสียใจอ่ะคือตัวนี้ดาเมจมันไม่ปุ๊บปั๊บนะครับมันต้องค่อยๆใช้ดาเมจนะแบบนี้นะครับแบบนี้ไงสัตว์ร้านกูอีกแล้วอย่างเซ็งเลยวะมึงมาแย่งซีนกูได้ไงเนี่ยกูงงวะน่าเกลียดเกินอย่าไปตีป้อมสงสารมันนี่เนี่ยให้เด็กมันได้ผุดได้เกิดบ้างตายไปอีดอกไวเลตไว้ทาร่าโดนลมให้เพื่อนกูมาแล้วเพื่อนไว้เพื่อนโอ้ยชุดเดียวแตกโคตรแรงมาดิยันอติแม่งเลยตายหนึ่งโอ้ยรอดด้วยโคตรเอาจัดตันโหลมาดิครับไปหนึ่งสวยโอ้สเต็ปพี่มันเหนือชั้นเลยน้องเล่นไปดูยศเลยหรอตัวนี้ค่อนข้างสกิลกับเอาตัวรอดค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยตายหนึ่งคนแรงเลยเนี่ยตายหนึ่งคนแรงเลยแต่พอเกิดแล้วแรงจัดตัวนี้นะครับถ้าแบบของเยอะๆนะครับโกงมากนะครับแต่ช่วงต้นเกมอาจจะทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับต้องแบบว่ารอเลเลตเกมนิดหนึ่งนะครับไอ้ว่าคือต้องรอของนิดหนึ่งอะตอนนี้ก็รอไป11คิวแล้วนะครับก็ตายศูนย์นะครับก็สื่อถึงความเก่งของพี่เลี้ยวน้องๆคงจะภูมิใจในความโหดของพี่ใช่ไหมบอกแล้วพี่แอบไปฝึกฝนมาพี่ไม่อยากเอาจริงพี่กลัวดังเกินแค่นี้ก็ดังรู้จะดังยังไงละเข้าใจปะแลดแบดเลยเพื่อจะพึ่งรีบจบดิผมจะไม่ตีป้อมนะครับให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันเคลียร์ป้อมก่อนเฮ้ยไม่เพื่อนไม่โอ้รีบจบทําไมวะก็เลยยิงโชว์ความโหดได้ไม่เต็มที่เลยครับต้องมองแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็วันนี้ก็ได้แสดงกริยาความหล่อมากพอแล้วก็พอแค่นี้ละกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูสกอร์เล็กน้อยนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าพี่ต้องเป็น MVP ของทีมอยู่แล้วตะกี้นี่น้องๆก็น่าจะตาฝาดนะครับตะกี้มันคือแรงคอนนะครับมันคือแรงคอนนะครับคนจะตอบมึงเอารูปมาแปะเลยลองดูสกอร์นะครับก็แน่นอนพี่ได้ MVP อยู่แล้วนี่ก็เท่ไรฟาดตัวอย่างโกงกันเหรอก็ตายสูตรนะครับก็11คิวก็ถือว่าน้อยนะแต่ก็เยอะแล้วสำหรับแมตช์นี้มัน9นาทีเองอ่ะก็11คิวก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่ามันเพื่อนรีบจบป้อมเกินก็ได้รวมนะครับตัวนี้ก็ออกของตามที่พี่บอกเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องออกจอกเกาะหนักหน่วงแบบพี่ก็ได้นะครับออกเป็นดาบม่วงหรือไม่ก็เกาะเกิดสัก1ชิ้นก็ยังดีนะครับแต่ว่าพี่แบบสายดาเมจไงสายแบบแรงรัวก็จะไม่น้องก็สรุปแล้วตัวนี้ไม่เน้นตีนะครับเน้นสกิลอยู่ห่างๆนะครับสกิลถอยนะครับถ้าเราไปยืนตีแลกกับมันเนี่ยอย่างถ้าผมไปยืนแลกกับไวโอเลตอ่ะผมแพ้นะครับเพราะว่าไวโอเลตมันเป็นตัวยิงแรงนะครับเราก็ต้องสกิลห่างแล้วก็
หนีแล้วก็หลบแล้วถ้าจังหวะที่มันแบบเฮ้ยพวกมันเลือดน้อยจริงๆอ่ะเราค่อยเข้าไปอัติใส่กลางวงนะครับตัวนี้ก็เน้นแบบว่าเข้าหลังๆเหมือนเล่นอารมณ์เหมือนแรดอ่ะเหมือนตัวแรดอ่ะเหมือนนักมวยนะคล้ายๆเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวแรดดีกว่านะครับมันแบบไม่รู้ว่ะดาเมจมันแบบถ้าโดนเต็มๆอ่ะ9ดอกอ่ะถ้าเป็นพวกตัวบางๆชุดเดียวตายเลยก็ถือว่าแรงและรัวและโกงมากสตอรี่มีแค่นี้นะครับสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบในตัวพี่ก็อย่าลืมพูดบ่อยแล้วว่าเขินนะกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยว่าตัวเนี้ยพี่เล่นได้เก่งแค่ไหนถ้าน้องชมพี่ก็จะมาเล่นให้ดูอีกรอบหน้าอาจจะเป็น30คิวเลยก็เป็นได้แต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบนะครับผม